สู่รายการขอขยับ Family กับตนอภัทรีมาโกมลบวรกุลค่ะรายการที่จะชวนทุกครอบครัวมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีขยับใจสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมในรายการนะคะพี่ตนอรับรองว่าเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่น้องๆสามารถนำไปฝึกฝนเองที่บ้านได้แบบง่ายๆค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นการละเล่นแบบไทยๆค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วด้วยนั่นก็คือกระต่ายขาเดียวและก็ไถนาค่ะเอ้ยเขาเล่นกันยังไงและได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมาทำความรู้จักกับ2ครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมในรายการกันก่อนเลยไปติดตามเลยสวัสดีครับผมชื่อเหี่ยวนะครับเป็นน้าของฟีฟ่านะครับผมชื่อฟีฟ่าครับเป็นหลานของน้าเหี่ยวแล้วก็น้าพุกครับค่ะน้าพุกนะคะเป็นน้าของฟีฟ่าค่ะรู้สึกยังไงที่ได้มารายการนี้นะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับที่เราได้มาออกรายการด้วยกันพี่ป้ารู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยออกรายการแบบนี้มาก่อนครับก่อนร่วมรายการเรามีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างก็อย่างผมก็คือกินเต็มที่เลยครับนอนเต็มที่ครับมาพุกทั้งกินแล้วก็นอนเต็มที่เลยค่ะวันนี้พร้อมมากเคยเล่นกีฬาพื้นบ้านไทยมาก่อนไหมเคยค่ะตอนเด็กๆเล่นมาเก็บอย่างนี้ถือว่ากีฬาไหมคะพี่ป้าเล่นอะไรมาก่อนเล่นแปะเป็นแล้วก็แปะแข็งครับอ๋อแปะเป็นแล้วก็แปะแข็งทีมฟีฟ่าสู้สวัสดีครับผมชื่อธวัชชัยคงวิชัยนะครับชื่อเล่นชื่อหมูนะครับผมชื่อเด็กชายธนบดีคงวิชัยชื่อเล่นชื่อน้ำมนต์ครับรัตนาพรคงวิชัยชื่อเล่นชื่อแม่เอค่ะดีใจมากครับมีความยินดีที่ลูกได้มารายการนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจครับที่ได้มาออกรายการนี้ดีใจค่ะตื่นเต้นค่ะปกติน้ำมนต์จะซ้อมฟุตบอลอยู่แล้วค่ะได้ออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วก็เลยมีความมั่นใจนิดนึงผมจะทำให้เต็มที่ครับทีมน้ำมนต์ทีมน้ำมนต์พร้อมมาเจอหน้าตาของทั้งสองครอบครัวนะคะด้านนี้ครอบครัวของน้องน้ำมนต์ส่วนด้านนี้ครอบครัวของน้องฟีฟ่าวันนี้เป็นสุดหล่อทั้งสองคนเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมในรายการค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามครอบครัวของน้องฟีฟ่าก่อนว่าปกติแล้วนะคะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันที่บ้านบ้างคะน้องฟีฟ่าทำอะไรกับคุณพ่อแล้วก็คุณน้าบ้างคะวิ่งครับวิ่งวิ่งแบบไหนคะวิ่งไปหน้าบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาวิ่งไปสองเพื่อนบ้านเหรอคะทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราวิ่งกลับมาแล้วนอกจากนั้นทำอะไรอีกครับเตะบอลกับน้าเตะบอลกับน้าน้าคนไหนครับเตะบอลกับน้าทำไมถึงชอบกีฬาเตะบอลครับเพราะว่ามันสนุกครับแล้วก็ได้ลดหุ่นไปในตัวเองด้วยสนุกแล้วก็ได้ลดหุ่นด้วยทำไมเราถึงอยากจะลดหุ่นด้วยอะคะเพราะว่าเรากับน้าอ้วนครับเรากับน้าอ้วนถามคุณน้าหรือยังแล้วคุณน้าล่ะคะคือปกติแล้วเราเล่นกีฬาฟุตบอลกับน้องมีแบบสอนหรือว่าสนับสนุนอะไรน้องไหมคะส่วนมากจะให้น้องมาสอนฮะพอน้องไปเรียนมาน้องมาสอนด้วยครับอ๋อไปเรียนมาด้วยต้องทำยังไงครับยังบอลแล้วก็ซิสเตอร์โอเวอร์ทีดานเทิร์นโอ้โหนี่เราทำได้หมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ทำท่าเตะบอลเข้าโกนั่นคือโกเวลาจะเตะบอลเข้าโกต้องทำท่าไงครับเตะหลังเท้าอันนี้เตะหลังเท้าไปเลยถัดมาด้านนี้บ้างนะคะครอบครัวของน้องน้ำมนต์ค่ะปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องน้ำมนต์ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างครับเตะฟุตบอลเหมือนกันครับเพราะว่าได้สนุกความสนุกได้เพื่อนแล้วก็ได้ความแข็งแรงออกกำลังกายไปในตัวด้วยครับได้เพื่อนด้วยปกติคือเราไปเล่นกับใครบ้างครับก็ไปเล่นกับเพื่อนๆที่แถวๆบ้านครับแถวบ้านแล้วปกติเราแบบเล่นอะไรกับคุณพ่อกับคุณแม่บ้างคะเตะฟุตบอลครับและวันนี้นะคะเราจะให้ทั้งสองครอบครัวนะคะทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมให้เกิดความท้าทายเกิดการแบบฝึกฝนกีฬาชนิดใหม่ๆเพราะวันนี้เป็นการละเล่นแบบไทยนะคะอย่างที่พี่ต้นอ้อบอกไปว่าวันนี้เราจะมาออกกำลังกายด้วยกระต่ายขาเดียวและก็ไถนาคือพี่ต้นอ้อเคยรู้จักกับกระต่ายขาเดียวนะคะแต่ว่าไถนาน้องๆรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะไม่รู้จักทางด้านนี้ล่ะคะเคยเล่น
กีฬาที่เป็นกระต่ายขาเดียวไหมครับเคยไหมครับเคยแล้วไถนาเคยไหมครับเคยเคยเหมือนกันอ๋อแสดงว่ามีพื้นฐานแล้วแต่ว่าถ้ามีพื้นฐานแล้วแบบนี้นะคะเราต้องมาดูเทคนิคแล้วก็วิธีที่ถูกต้องในการเล่นทั้ง2กีฬานี้ว่าเราจะเล่นยังไงให้ได้สุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะและคนที่จะมาสอนเรานะคะคือโค้ชเป้งค่ะซึ่งโค้ชเป้งนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็สอนเรื่องของการออกกำลังกายรวมถึงเป็นเจ้าของเพจ Easy to Fit ด้วยนะคะเราไปทำความรู้จักกับโค้ชเป้งกันเลยสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับแล้วก็ทำเพจ Easy to Fit นะครับแล้วก็ทำสถาบันอบรมเทรนเนอร์นะครับโดยผมรับผิดชอบคอร์สสร้างสมรรถภาพทางกายในเด็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโค้ชเป้งนะคะวันนี้โค้ชเป้งก็จะมาสอนเรากับการละเล่นแบบไทยๆนะคะที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้จะมาเพิ่มเทคนิคให้เราเล่นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นกระต่ายขาเดียวแล้วก็ไถนาแต่ว่ายังจะมีการละเล่นแบบไทยๆอื่นๆอีกเยอะมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วการละเล่นแบบไทยจะให้ประโยชน์อะไรกับน้องๆบ้างคะคืออย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นท่านผู้ชมเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคือบางทีไม่ได้มีลานวัดเนาะไม่ได้มารวมตัวกันไม่ได้เล่นไม่ได้มีเกมไม่ได้มีกติกาคือเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเด็กเลิกเรียนเนี่ยไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาที่มันเป็นจริงจังไว้หน่อยคืออย่างเช่นว่ายน้ำไม่ได้มีแข่งขันไม่ได้สนุกสนานเลยฉะนั้นกีฬาพื้นบ้านกีฬาไทยเนี่ยมันช่วยทำให้เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนาะได้รู้แพ้รู้ชนะได้เขาเรียกว่าสิ่งสำคัญเลยฟรีเพย์ปล่อยให้เขาได้เล่นตามอิสระบ้างไม่ต้องเป็นกีฬาเป๊ะๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมีกติกาเป๊ะๆใช่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะต้องมาวอร์มอัพกันก่อนนะคะทุกคนพร้อมนะคะทำท่าขอขยับแฟมิลี่ค่ะขอขยับแฟมิลี่ได้เวลาไปเรียนรู้กิจกรรมการละเล่นของไทยพร้อมแล้วไปกันเลย Let's goในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยอย่างแรกเลยค่ะ คืออะไรคะกระต่ายขาเดียวครับกระต่ายขาเดียวกระต่ายขาเดียวอันนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นการทรงตัวหนึ่งเพราะว่ามันใช้ขาเดียวแล้วก็ต้องมีทั้งความแข็งแรงแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันต้องมีพลังทั้งพลังความแข็งแรงความคล่องตัวการทรงตัวการทรงตัวด้วยโหได้หลายอย่างมากๆเลยเบื้องต้นเนี่ยกระต่ายขาเดียวเนี่ยเราอาจจะเป็นเป้าหมายว่าเราจะไม่เอาขาลงเลยจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งแค่นี้ก็ได้แล้วฝึกก่อนฝึกก่อนแต่คือถ้าเราทำได้มากขึ้นเนี่ยต้องการการแข่งขันฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนอย่างที่บอกว่าคือไล่จับกันคนที่เป็นเนี่ยต้องมาไล่จับกันเคลื่อนที่ด้วยขาเดียวเราฝึกเลยไหมคะเลเวล1นะครับกติกาคืออย่างนี้เอามือแตะไหล่ตัวเองไว้ค่ะทำพร้อมกันนะคะแล้วเข่าแตะเข่าไว้อย่างนี้ยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งเอาข้างไหนดีคะตามถนัดเลยเอาข้างที่เราถนัดนะคะฉะนั้นผมจะนับ1ถึง10ถ้าระหว่างนั้นเนี่ยใครเอามือออกมาใครทำขาขยับใครเอาขาลงตกรอบเอ้ยเหมือนโดนทำโทษเลยอ่ะพร้อมอ่ะพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยคะหายใจลึกๆนะคือเอาขาลงเท้าขยับนี้ไม่ได้แล้วนะกางมือไม่ได้1 2 3เอายกขาค่ะ10 9 8 7 6หับค้ำ5 4 3 2 1โอเคเก่งมากโอ้โหคงเคงคงเคงแบบนี้มีเทคนิคอะไรที่ทรงตัวได้ไหมคะจริงๆผู้สูงอายุนะครับต้องฝึกคือเราทำไว้ทำงานเนี่ยฝึกไว้เตรียมผู้สูงอายุเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่แข็งแรงจะหกล้มง่ายเลเวล2เนี่ยคือเขาเรียกว่าทดลองว่าเราเนี่ยมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตอนย่อตัวลงไปได้ไหมค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยคือคล้ายเมื่อกี้เลยแต่จะเป็นขาเดียวอยู่ในลักษณะนี้ขอต้องย่อลงมานิดนึงใช่สิบวินาทีนั่นไม่พิงกันนะไม่พิงกันนะอันนี้อนุญาตให้ใช้มือมาได้นั้นเราเริ่มเลยไหมคะย่อสองขาก่อนย่อสองขาก่อนพร้อมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสั่นเลยสี่โทรศัพท์เข้าหรือเปล่าพ่อหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคโอ้นายที่คุณพ่อเป็นนักกีฬาเลยเนี่ยพ่อเตะบอลนะคะใช่เป็นนักกีฬาชาบูเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บก็ไปกินชาบูต่อเลยเลเวลสุดท้ายค่ะครับผม
ก็คือหล่นลงมาจากตัวเองก็คืออันนี้คือหล่นลงมาแต่นี้เราต้องแบบหล่นขาเดียวหล่นแล้วอยู่ขาเดียวให้ได้นะครับฮึบคือย่อลงมาขาเดียวอย่างรวดเร็วแล้วต้องค้างไว้ผมขอ3วินาทีนะครับ3วินาทีหล่นมั้ยหล่นมาเฮ้1 2 3 1 2 3ลองสลับข้างมาอ่ะหล่นสลับข้าง1 2 3โอเคเก่งมากทุกคนทุกคนเก่งมากเลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกในแต่ละเลเวลใช่ไหมคะก็น่าจะประเมินว่าก็มีความแข็งแรงในระดับนึงแข็งแรงใช่เรามาฟังกิจกรรมที่2ต่อเลยดีกว่ากิจกรรมที่2เป็นไงบ้างคะก็คือการไถนาไถนาก็คือมีคนนึงเนี่ยอยู่ในท่าเตรียมวิดพื้นแล้วเพื่อนเนี่ยจับขาไว้แล้วก็จะต้องเดินตามแล้วคนที่อยู่ด้านหน้าก็จะใช้มือเดินไปเรื่อยๆใช่กิจกรรมนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็คือเป็นความแข็งแรงของช่วงบนก็เหมือนเดิมมีเลเวลที่เหมาะสมกับเราปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยควรวิดพื้นให้ได้สักอย่างน้อยหนึ่งทีก็เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราหกล้มเนี่ยถ้าเราวิดพื้นได้มือเราจะยั้งไม่ให้มันบาดเจ็บรุนแรงได้มันจะมาบอกว่าแอบซอบแรงได้ใช่ไหมฉะนั้นคือโดยปกติตามคู่มือเนี่ยไกด์ไลน์เขาจะมีว่าเด็กอายุเท่านี้8ขวบ9ขวบเนี่ยควรวิดได้สัก10ที 14 ทีไหวไหมครับเฮ้ยพี่บ้าก็ไหวน้ำมนต์ไหวไหมครับวิดพื้น10ทีไหวครับต้องมาดูผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันเพื่อให้แบบพอสูงอายุไปกล้ามเนื้อยังมีกระดูกยังแข็งแรงฉะนั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมาเทสก่อนว่าวิดพื้นได้หรือเปล่าคือต้องมาวิดพื้นก่อนใช่ฉะนั้นเดี๋ยวลองน้องก่อนว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยวิดพื้นได้ถูกต้องหรือเปล่าเด็กแข็งแรงอยู่นะคะเริ่มจากน้องฟีฟ่าก่อนเลยค่ะพร้อมไหมครับนะลองดูครับมาค่ะเราจะได้จับท่าออกกำลังกายอย่างถูกต้องยกเข่าขึ้นแป๊บหนึ่งลงไปก่อนลูกดันตัวขึ้นหนึ่งอย่าให้สะโพกลงพื้นลูกต้องเก่งหน้าท้องไหมคะใช่สองเก่งหน้าท้องค่ะอย่าห้ามโดนพื้นนะยกขึ้นมาหน่อยอึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถึงอย่างเงี้ยไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวลงมาให้ถึงอย่าให้ตรงนี้ลงมาโอเคอันนี้เราจะดูก่อนว่าพื้นฐานร่างกายของแต่ละคนนะคะพื้นฐานเป็นยังไงบ้างน้องน้ำมนต์ครับมาใจเย็นมืออยู่ใต้มืออยู่ใต้หัวไหล่ครับยกเข่าขึ้นมายกเข่าปึ๊บดันขึ้นอึ๊บโอ้อย่าเลื้อยนะยกสะโพกให้ตรงไปแนวเดียวกันลงมาเอ้ย1ได้1คะแนนไม่ถึงถึงไหล่คือต้องอกต้องลงไปถึงเลยเหรอคะคือแสดงว่าเนี่ยได้ทีเดียวใช่ต้องมีความยากนะคะใช่คุณพ่อครับมาค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆนะครับฮึบเราฮึบกันเราเป็นนักกีฬาฟุตบอลยกเข่าขึ้นดีดันตัวขึ้นฮึบโอ้โหนี่ไม่ทันโอ้โหสองทีสุดท้ายโอเคเอาแค่3ทีพอเมื่อสักครู่นี้เรามีขิงกันนิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้คุณน้าหนาวหรือเปล่าคะหนาวไหมคะหนาวนิดนึงสั่นเลยนะคะหนาวทั้งหนาวครับคุณน้าลองดูไหมคะเนี่ยไม่ไหวนะคะคุณพ่อลองดูไหมคะเพราะเราแบบว่าผ่านการแบบเล่นการเล่นแบบไทยไถนามาแล้วผมก็ได้มามือไปข้างหน้าครับลงไปก่อนเอาท่าเตรียมก่อนนะคะท่าเตรียมมือโอ้โหนี่พึบๆเลยเฮ้ยคุณพ่อโอ้โหดูกันภายนอกไม่ได้ทีนี้ผู้หญิงก็มีแต่คือถ้าผู้หญิงทำไงคะผู้หญิงจริงๆก็ต้องได้นะครับแต่คือถ้ายังไม่ได้เนี่ยเขาจะให้จักดันเข่าขึ้นอย่างนี้อ๋อเราแบบว่าเข่าหน้าพื้นไปก่อนใช่แต่คือเหมือนเดิมเราจะไม่แอบขึ้นไหนหรือว่าอยู่อย่างนี้ก็ไม่เอาซ้อมกันก่อนนะคะฝึกให้เต็มที่อะไรที่รู้สึกว่ามันต้องดีกว่านี้เทคนิคต่างๆที่อยากจะรู้จากโค้ชเป้งนะคะถามได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะนำทั้ง2ทักษะนี้ที่เราได้ฝึกกันไปแล้วนะคะมารวมอยู่ในภารกิจต่อไปนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วไปฝึกกับกิจกรรมที่2กันเลยWe'll be right back.
ยังมีพลังเหลืออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพร้อมกับภารกิจที่เราจะทำในวันนี้ไหมคะพร้อมไหมคะซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องพร้อมแบบเต็มที่เลยนะครับหลังจากที่ไปฝึกฝนแล้วโค้ชเป้งภารกิจนี้เราจะให้เขาทำอะไรคะเราจะทำให้ทำการเขย่งแตะกระต่ายขาเดียวไล่จับกันไถนาไม่ต้องแล้วไถนาไม่ต้องไถนาไม่ต้องเราเลือกมาหนึ่งภารกิจนะครับรู้สึกสบายขึ้นมาทันทีเลยนะคะภารกิจนี้กติกาคืออะไรคะคือเราจะมีพื้นที่นะครับอยู่ในสี่เหลี่ยมกรอบสีขาววันนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวแต่ละทีมเนี่ยจะส่งผัดกันส่งเข้ามาทีละหนึ่งคนคือสมมุติว่าถ้าคุณแม่เข้ามาก่อนเนี่ยก็ทำกระหลบไปเราจะมีเวลาให้20วินาทีฝั่งตรงข้ามเนี่ย3คนต้องหนีให้ได้เกิดคุณแม่แตะได้1คนก็บวกไป1คะแนนได้1คะแนนฝั่งนู้นมาคุณแม่มามั่งแตะได้2คนฝั่งนู้นก็ได้2คะแนนเสร็จแล้วเราก็เอาของ3คนเนี่ยมารวมกันว่าทีมไหนได้เยอะกว่ากันครับพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกับภารกิจกันเลยตอนนี้นะคะแต่ละทีมประจำที่เรียบร้อยซึ่งทีมของน้องน้ำมนต์นะคะจะเป็นคนหนีก่อนส่วนทีมของน้องฟีฟ่าจะเป็นคนวิ่งไล่นะคะแต่ว่าจะไล่เป็นแบบกระต่ายขาเดียวหรือว่าจะทำแบบนี้แล้วแต่นะคะตามร่างกายของเราเลยซึ่งแต่ละรอบนะคะเราจะมีเวลา20วินาทีค่ะถ้าทีมของน้องน้ำมนต์นะคะใครแบบวิ่งมาแล้วเกินขอบสีขาออกมาสองข้างแบบนี้เสียคะแนนเสียคะแนนเลยนะคะส่วนด้านนี้คนที่ขย่งคนที่ขย่งค่ะคนยังไงดีคะมีโอกาสให้พักเท้าได้1ทีภายใน20วินาทีแต่คือถ้าเอาขาลง2ครั้งก็ถือว่าหมดเวลาพร้อมนะคะส่งใครมาครับส่งใครมาคะคุณน้าก่อนนะคะพร้อมนะคะ20วินาทีนะพร้อมแล้วพร้อมนะคะเอาเร็ว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 หนึ่งแม่ออกไปอยู่ด้านหลังเลยค่ะเร็วเอาเร็วเร็วเร็ววิ่งสิบวิสิบวิอ้าว2โอ้ยคนสุดท้ายจะได้มั้ยหมดเวลา2คะแนน2คะแนนทีมนี้เข้ามาหนีทีมนี้เข้ามาหนีตอนนี้เดี๋ยวน้องน้ำมนต์จะเป็นคนกระต่ายขาเดียวไล่ทีมของน้องฟีฟ่านะคะหนีให้ดีๆนะ20วินาทีนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วระวังลมนะค่อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเร็วเร็ว20วิ10วิแล้วเปลี่ยนขาไว้เปลี่ยนขาไว้ขาไหมได้แล้วได้รอบหนึ่งรอบหนึ่งเร็วเร็วเร็วได้รอบหนึ่งหมดเวลาหมดเวลา1คะแนนเก่งมากเราไปหนีน้ำมนต์เขาไปหนีเราหนีหนีเราเข้ามาค่ะรอบที่2นะคะพร้อมนะครับพร้อมนะครับ20วินาทีนะคะพร้อมแล้วเริ่มพี่ป้าโซโซ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 เร็ว5วิ5วิมาแล้ว10วิ1ครั้งแล้วนะ1ครั้งแล้วนะ1ครั้งแล้ว1ครั้งแล้วหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาส่งใครทีมน้องน้ำมนต์ส่งใครครับสลับกันค่ะสลับกันเราหนีเราหนีเราหนีเรามาหนีค่ะพร้อมนะคะรอบที่2นะคะของฝั่งน้องน้ำมนต์20วินาทีเฮ้ยหนีนี่หว่าสิบวิแล้วสิบวิแล้วโดนไหมโดนไหมโดนแล้วโดนแล้วอ้าวโดนโอ้ได้ไป2แต้มเราได้เวลามาวิ่งหนีด้านนี้คนสุดท้ายพร้อมนะคะกระหลบไหมกระหลบไหมกระต่ายนี้พร้อมฟิตพร้อมฟิตพร้อมนะได้หนึ่งหรือยังเอาได้หนึ่งได้อยู่ได้อยู่ค่ะค่ะเสมอแล้วตอนนี้เสมอ5วิ4เสมอโอ้โห3รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเราหนีถ้าเราหนีพ้นจะเสมอหนีให้พ้นนะคะตอนนี้เสมอกันอยู่
คุณพ่อไหวนะคะคุณพ่อพร้อมนะคะ20วินาทีคุณพ่อได้แค่คนเดียวก็ชนะเลยนะคะคนเดียวก็ชนะเลยคุณพ่อ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 คือพอเข้าสู่ภารกิจนะคะแต่ละคนนี่จริงจังไม่ยอมกันเลยนะคะสนุกสนานกันเต็มที่มากๆเลยเมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเลยใช่ไหมครับสนุกไหมครับสนุกครับวิ่งเร็วมากเลยเคยคิดไหมคะว่าเราจะวิ่งเร็วได้ขนาดนี้ครับไม่เคยเคยคิดไหมคะว่าคุณน้าจะวิ่งได้เร็วขนาดนี้ไม่เคยครับสนุกไหมครับเรามาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้เป็นไงบ้างคะสนุกครับสนุกครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายดีครับเนาะแล้วก็ได้วางแผนกันในครอบครัวด้วยนะครับด้านนี้บ้างนะคะน้องน้ำมนต์คุณพ่อคุณแม่เมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมครับสนุกครับเราได้แบบใช้เทคนิคที่โค้ชเป้งสอนไปไหมครับใช่ครับเมื่อกี้นี้เราแตะได้กี่คนครับได้ประมาณคนเดียวได้หนึ่งคนคุณพ่อเป็นไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้เล่นกิจกรรมด้วยการเป็นครอบครัวครับสนุกดีครับสนุกมากครับเดี๋ยวให้โค้ชเป้งวิเคราะห์ทั้งสองทีมที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆเนี่ยถ้ามีการวางแผนที่ละเอียดกว่านี้หน่อยคือเวลาเราไปเนี่ยคือใครอยู่ใกล้เราเราก็เลี้ยวซ้ายทีขวาทีแต่คือถ้าเราเลือกเลยว่าจุดอ่อนคือใครเราก็อาจจะได้ง่ายขึ้นคือค่อยๆต้อนเขาไงเข้าไปที่มุมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้ทุกคนนี่เต็มที่มากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองสักนิดนึงค่ะเก่งมากเลยนะคะมาสรุปภารกิจกันนะคะทีมของน้องน้ำมนต์และทีมของน้องฟีฟ่านะคะวันนี้น้องฟีฟ่าทำไปได้ทั้งหมด3คะแนนทีมของน้องน้ำมนต์ทำไปได้ทั้งหมด4คะแนน4คะแนนเก่งทั้ง2ทีมเลยนะคะสุดท้ายอยากให้โค้ชฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวนะคะเพื่อให้น้องๆออกจากหน้าจอโทรศัพท์ค่ะเรามีกิจกรรมร่วมกันได้เนี่ยมันก็มีเวลาคุณภาพที่ได้อยู่ด้วยกันในครอบครัวใช่คือปกติอาจจะกลับบ้านมาไม่ได้คุยกันเลยต่างคนต่างอยู่หน้าจออะไรเงี้ยคือเริ่มจากความสนุกแล้วมันจะเกิดความสุขในครอบครัวด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอยากทำกิจกรรมแบบนี้ร่วมกันนะคะและอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรายการค่ะสมัครเข้ามาได้เลยผ่านทาง QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็กลับมาติดตามรายการดีๆแบบนี้ขอขยับ Family ได้ขยับร่างกายสุขภาพดีขยับใจสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนลารายการนะคะต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวเลยนะคะที่เข้าร่วมกับรายการด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณโค้ชเป้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราจะลารายการไปพร้อมๆกับท่าประจำรายการค่ะขอขยับ Family พร้อมนะคะพร้อมแล้วขอขยับ Family สวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 ได้ความสามัคคีครับแล้วก็ได้เล่นกีฬาครับได้ลดหุ่นไปด้วยโค้ชสอนเรื่องการทรงตัวครับได้ประโยชน์ลดหน้าท้องครับไอ้นี่มันมุ่งมั่นลดหุ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะก็ทำให้ได้คุยกันมากขึ้นค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็ไม่ได้เหงื่อนานแล้วเนาะก็ได้เรื่องของการทรงตัวใช่และที่สำคัญเลยก็คือว่าได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวครับผมขอให้เพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมมันจะได้ออกกำลังกายสุขภาพจะได้ดีเนาะออกกำลังกายด้วยกันนะคะได้ความสนุกแล้วได้เพื่อนที่มาเล่นด้วยกันได้ออกกำลังกายในตัวไปด้วยครับสนุกมากครับผมแล้วก็มาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยได้เจอกับพิธีกรน่ารักใช่ไหมครับได้เจออาจารย์ได้สอนเทคนิคใหม่ๆได้กลับมาฟื้นการเล่นของเก่าๆไปอีกชอบมากแล้วก็ได้ตอนนี้เมื่อยทั้งตัวเลยครับขอเชิญชวนทุกบ้านนะคะมาให้เวลากับครอบครัวนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะลูกจะได้ห่างไกลจากมือถือด้วยค่ะแล้วเราก็จะได้ออกกำลังกายไปพร้อมกันมีความสุขมีเสียงหัวเราะเป็นด้วยกันค่ะรู้หรือไม่กระต่ายขาเดียวเป็นการละเล่นพื้นบ้านไทยที่สามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้ถึง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายได้ออกกำลังกาย
ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงด้านสติปัญญาทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้พัฒนาการทางด้านสติปัญญาได้อย่างรวดเร็วด้านอารมณ์มีความเพลิดเพลินมีสุนทรียภาพในการเล่นร่าเริงแจ่มใสและด้านสังคมได้เข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆทำให้รู้จักการอยู่รวมกันและการเล่นเป็นหมู่คณะ